ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้ายืนสันตะตั้งจากทูต12ประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวและมอบสันตะตั้งให้แก่บรรดาทูตแต่งตั้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตานีลาวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ต่างประเทศวันที่28กันยายน2023นี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านธงรุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต้อนรับทูตจากประเทศเพื่อนมิตรเข้ายืนสันตะตั้งเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตคนใหม่ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามลำดับดังนี้ต้อนรับท่านนางกราต้าเอ็นดาเวอร์ดันนิงติยัตเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำนักงานตั้งอยู่ณพหลมิจันทร์ต้อนรับท่านนางเมลินีรุยบาโรเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษและเอียร์ลังเนือประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำนักงานตั้งอยู่ณพหลมิจันทร์ต้อนรับท่านหุ่นกล้องผาน่องเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำนักงานตั้งอยู่ณกโลเมงจันทร์ต้อนรับท่านคูเดสมาเนียเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำนักงานตั้งอยู่ณกโลเมงจันทร์ต้อนรับท่านโรสลันฮาจิยาครับเอกอัครราชทูตแห่งบรูไนดารุสซาลัมประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสำนักงานตั้งอยู่ณกโลเมงจันทร์ต้อนรับท่านนางมาทามาฟลมมาทิสเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐชัยปรัตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ณนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้อนรับพลเอกดีดีเอดาโกเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐมาลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ณนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้อนรับท่านแจ็คดิสวากูเบอร์ฮุนเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐโมริสประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่กัวลาลัมเปอร์ต้อนรับท่านอาเธอร์ดาโมโซฟสกี้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยต้อนรับท่านนางปิงกิตติกรเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งแคนาดาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยต้อนรับท่านโซบกี้เมดิซาดาเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐอาเซกไบซันประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ณนครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้อนรับท่านเซจิโอนาริอาเอกอัครราชทูตแต่งตั้งแห่งสาธารณรัฐชิเลประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสดังกล่าวท่านประธานประเทศธงรุ้นศรีสุริตได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อประดาท่านทูตประเทศเพื่อนมิตรที่ถูกแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตและเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้
ซึ่งเป็นการประกอบส่วนเสริมสร้างสายพันธุ์การหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มีมูลเสื้อการพันธุ์หัวมือมาแต่ดนนานแล้วนั้นให้ดับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นและเสื้อมันว่าบรรดาท่านทูตจะเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดดอกออกผลอย่างแท้จริงพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวกำลังก้าเกี่ยมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024และแสดงความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและการหัวมือจากบรรดาท่านทูตเพื่อเฮ็ดให้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวประสบผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนท้ายก็ได้ฝากความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นและพรไซอันประเสริฐไปยังประดับผู้นำของทูตประเทศเพื่อนมิตรทั้งหมดและถือโอกาสนี้อวยพรให้ประดับทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวในครั้งนี้บรรดาท่านทูตประเทศเพื่อนมิตรก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการทูตเพิ่มทวีหัดแน่นสายพันธุ์การหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ดับมือวิบัติเก้าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆในวันเดียวกันท่านประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริศก็ได้มอบสารตาตั้งให้แก่ประดาทูตแต่งตั้งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวเพื่อไปประจำจุดต่างประเทศประกอบมีท่านสมพรศรีเจริญห้องหัวหน้าคณะพันธุ์ต่างประเทศศูนย์กลางภาคเพื่อไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านคำเฟื่องพันธไซหัวหน้ากลุ่มคนขั้วและพันธุ์หลายฝ่ายคณะพันธุ์ต่างประเทศศูนย์กลางภาคเพื่อไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้โอกาสนี้ท่านประธานประเทศได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อท่านเอกอัครราชทูตแต่งตั้งทั้งสองท่านที่จะไปปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ต่างประเทศและสืบต่อประกอบส่วนสุ่มทุกเหือแห้งและความหู้ความสามารถของตนเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวและประเทศเพื่อนมิตรให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นสุขยุ่งการจะตั้งปฏิบัติบรรดาเอกสารการหัวมือต่างๆที่สองฝ่ายได้ลงนามแล้วนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงยิ่งขึ้นสุขยุ่งการพบปะแลกเปลี่ยนและการไปมาหาสู่กันระหว่างคันการนำประเทศและประชาชนด้วยกันญาติแยงเอาการหัวมือและการสนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆจากสากลเอาใจใส่โฆษณาคนกวยบรรดานักลงทุนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวหลายขึ้นโดยเฉพาะในปี2024นี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวจะเป็นประธานอาเซียนและก็ถือเป็นปีท่องเที่ยวลาวทั้งนี้ก็เพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาสุลาวปันดาเผาประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวก็คือเพื่อลบล้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาสุลาวและให้สามารถนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในปี2026ตามเป้าหมายที่วางไว้